สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยวันนี้พบคุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันวรรณวิสาทินวัฒน์ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระมุรธาภิเษกทรงรับน้ำอภิเษกทรงรับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และเครื่องขัตติยราชูปโภคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 9:58 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยพิมานในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีมหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จชาวพนักงานประโคมสังแตรและดุริยางโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณคุณพลอยเพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระท่านมณฑลทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลขณะเดียวกันโหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง4และศาลพระอินทร์ที่มณฑปพระกระยาสนานจากนั้นเสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมานทรงเสวตภัตรทรงสภักขาวคลิปทองพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยมีริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนานบริเวณชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนาวาเอกธรรมรงค์สุวรรณกูฏเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ประดิษฐานณบุษบกทิศตะวันออกพราหมณ์เชิญพระพิฆเนศประดิษฐานณบุษบกทิศตะวันตกมหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยกลางหาวทรงจุดธูปเงินเทียนทองสังเวยเทวดากลางหาวและเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสน์แปรพระพรักสู่ทิศบูรพาเพื่อส่งพระมุรธาภิเษกหนหลวงลั่นคล้องชัยทรงเหยียบใบอ้อเมื่อถึงเวลาพระฤกษ์เวลา 10:09 น.ถึง 12:00 น.พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังถวายบังคม3ครั้งขึ้นมณฑปพระกระยาสนานเปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่1ถวายแล้วทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาในแม่น้ำสำคัญทั้ง5ของราชอาณาจักรไทยได้แก่น้ำจากแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสีสะของจังหวัดสุพรรณบุรีคือสระเกศสระแก้วสระขาและสระยมนาซึ่งใช้เป็นน้ำส่งพระมุรธาภิเษกสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชตามราชประเพณีมาแต่โบราณจากพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่1ส่งพระนราศหรือหน้าผากจากนั้นเลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสีสะของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วถวายบังคม3ครั้งขณะนี้หนหลวงลั่นคล้องชัยพระสงฆ์ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระมหามณฑลสถานเจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังภูสามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางค์ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์มหาชัยมหาจักรมหาปราบยุคกระบอกละ10นัดตามกำลังวันเสาร์ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคมทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ101นัดเมื่อสงสหัสธาราแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จขึ้นบนดกพระกระยาสนานถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่งรัชกาลที่4ที่พระปริสดางหรือหลังและถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันเดิมรัชกาลที่4ที่พระหัตถ์พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์ถวายบังคม3ครั้งเสด็จขึ้นบนดกพระกระยาสนานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพรัชกาลที่5พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลถวายบังคม3ครั้งเสด็จขึ้นบนดกพระกระยาสนานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระเต้านวเคราะห์รัชกาลที่4ทรงวักน้ำและทรงแตะที่พระนราธพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายบังคม3ครั้งขึ้นบนดกพระกระยาสนานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพรัชกาลที่1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาสังเพชรใหญ่พระมหาสังเพชรน้อยทรงรับและทรงส่งน้ำเทพมนต์เหนือเส้นพระเจ้าแล้วทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังพิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ทรงรับใบมะตูมทรงทัดแล้วทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังทองพระมหาสังนาคพระมหาสังเงินพระมหาสังงาพระมหาสังสำริดพระครอบเฟืองสำริดแล้วทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแหวนใบกระถินทรงสวมที่พระอนามิกาหรือนิ้วนางขวาจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลถวายบังคม3ครั้งเสด็จขึ้นบนดกพระกระยาสนานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆที่มาจากแหล่งน้ำสำคัญ108แห่งทั่วประเทศรวม22พระเต้าทรงรับพระเต้ารถพระองค์ที่พระอังสาซ้ายขวา21พระเต้าได้แก่พระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้ามงคล8พระเต้าเบญจคัพรองรัชกาลที่1พระเต้าปฐุมนิมิตทองรัชกาลที่1พระเต้าปฐุมนิมิตนาครัชกาลที่1พระเต้าปฐุมนิมิตเงินรัชกาลที่1พระเต้าปฐุมนิมิตสำริดรัชกาลที่1พระเต้าบัวหยกเขียวรัชกาลที่4พระเต้ากลีบบัวแดงพระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยวรัชกาลที่5พระเต้ากลีบบัวใหญ่รัชกาลที่4พระเต้า5กษัตริย์ทองคำรัชกาลที่4พระเต้า5กษัตริย์นาครัชกาลที่4พระเต้า5กษัตริย์เงินรัชกาลที่4พระเต้า5กษัตริย์สำริดรัชกาลที่4พระเต้า5กษัตริย์หินอ่อนรัชกาลที่4พระเต้าโมราดำพระเต้านวเคราะห์รัชกาลที่4พระเต้าไกรลาศรัชกาลที่4พระเต้าศิลาจารึกอักษรรัชกาลที่4พระเต้าศิลา5ห้องรัชกาลที่4ส่วนพระเต้าเทวบิดรัชกาลที่4ทรงรถที่พระชงและพระบาทโดยเป็นครั้งแรกที่มีการนำน้ำอภิเษกจากทั่วประเทศมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ต่อจากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังถวายบังคม3ครั้งขึ้นบนดกพระกระยาสนานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาสังฆทักษิณาวัตรทรงรับและทรงส่งน้ำเทพมนต์เหนือเส้นพระเจ้าเมื่อทรงส่งพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้วเสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนานเสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานพระราชทานใบมะตูมและแหวนใบกระถินคืนแก่มหาดเล็กระหว่างนั้นเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1และพระพิฆเนศเข้าริ้วขบวนเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับบนพระที่นั่งอัฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตรแปรพระพักสู่บูรพาทิตเป็นปฐมพันโทสมชายกาญจนมณีปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าเบญจคัพรัชกาลที่1ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายสำหรับทรงรับน้ำอภิเษกโดยทักษิณาวัตรจากทิศทั้ง8ซึ่งเป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานครและ76จังหวัดรวม108แห่งซึ่งได้ผลีกรรมตักไปประกอบการพระราชพิธีแล้วมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนในทิศทั้ง8ตามลำดับพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถาณทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกเป็นปฐมทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพรัชกาลที่1ด้วยพระหัตถ์ซ้ายพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริด
บรรจุน้ำเทพมนต์ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟืองสำริดแล้วทรงลูบที่พระนาราศและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆพิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ขวาทรงลูบพระเศียรแล้วทรงรับใบมะตูมทรงทัดพราหมณ์เป่าสังผู้สามาลาแกว่งบันเดาะจากนั้นทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟื่องสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆเพชรใหญ่ทรงสงเหนือเส้นพระเจ้าทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศทักษิณหรือทิศใต้พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมสุขยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆเพชรน้อยทรงสงเหนือเส้นพระเจ้าทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆทองทรงรูปพระเศียรทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศประจิมหรือทิศตะวันตกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังเงินทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆนาคทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศอุดรหรือทิศเหนือในชีพจุลมนประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆาทรงแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์ทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัสสุวรรณวะสุวรรณเวลาราชบัณฑิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆสำริดและทรงแปรที่ประทับทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกอีกครั้งแทนทิศกลางเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนต์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกสำหรับทิศกลางทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัปรัชกาลที่1ด้วยพระหัตถ์ซ้ายและพระราชทานพระเต้าเบญจคัปรัชกาลที่1คืนพันโทสมชายกาญจนมณีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบเฟืองสำริดบรรจุน้ำเทพมนต์ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบเฟืองสำริดแล้วทรงลูบที่พระนาราศและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆพิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ขวาทรงลูบพระเศียรจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพราหมณ์เป่าสังภูสามาลาแกว่งบันเดาะชาวพนักงานประคมคล้องชัยแตรมโหระทึกและดุริยางต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าริ้วขบวนไปยังพระที่นั่งพัทรบิดเ
คณะพราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้นำเสด็จเมื่อประทับบนพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรแปรพระพักสุทิศบูรพาพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังฆพิธีพราหมณ์ถวายใบมะตูมส่งทัดพราหมณ์เป่าสังภูษามาลาแกว่งบันดาแล้วกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรราชพราหมณ์เปิดศิวาลัยไกรราชจบกลับบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และเครื่องขัตติยราชูปโภคตามลำดับได้แก่พระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังภูษามาลาแกว่งบันดาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยแตรมโหระทึกและดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์มหาชัยมหาจักรมหาปราบยุคกระบอกละ10นัดตามกำลังวันเสาร์ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหไทยสมาคมทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ101นัดพระสงฆ์ในพระอารามทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังถวายชัยมงคลพระอารามละ7ลาเมื่อสุดเสียงประโคมพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสังวาลพราหมณ์ทุรำทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียรแล้วทรงสอดพระหัตถ์ขวาพระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียรแล้วทรงสอดพระหัตถ์ซ้ายพระสังวาลพระนพทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียรแล้วทรงสอดพระหัตถ์ซ้ายพระมหาพิชัยมงกุฎทรงรับแล้วทรงสวมพราหมณ์เป่าสังภูษามาลาแกว่งบันดาชาวพนักงานประโคมของชัยแตรมโหระทึกและดุริยางแล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงขันชัยศรีพระแท้จามรีพระแท้ขนหางช้างเผือกทานพระกรชัยพฤกษ์พัทวาลวิชินีพระธรรมรงค์รัตนวราวุธทรงรับแล้วทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ขวาพระธรรมรงค์วิเชียรจินดาทรงรับแล้วทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ซ้ายพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวายพรานพระขันหมากทองคำลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อมพระสุพรรณสีบัวแฉกพระมนดบทองคำลงยาพร้อมพานรองมีพระจอกพระเต้าทักษิโณทกทองคำลงยาองค์เล็กพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยงฐานพระกรเทวรูปพระแสงจักรพระแสงตรีศูนย์พระแสงหอกเพชรรัตน์พระแสงดาบเฉลยพระแสงธนูพระแสงดาบเขนพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตงและพระแสงของเงาแสนผลพ่ายต่อจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ถวายอนุสดุบศิวมนต์จบพราหมณ์เป่าสังและถวายอนุสดุบวิษณุมนต์จบพราหมณ์เป่าสังพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณกราบถวายบังคม3ครั้งและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประถมบรมราชองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยเราจะสืบสารภาษาและยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไปพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์รับพระประถมบรมราชองค์การว่าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบรมราชโองการสุรสิงหานาถประถมธรรมิกราชวาจาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทรงหลังทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิสถานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามอินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าตามราชประเพณีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีและในครั้งนี้ก็มีพระราชฤทัยประสงค์ที่จะให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนั้นจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีดังกล่าวนั้นจงทุกประการขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอัฏฐวิบูลมนูลผลสกลเกียรติยศเดชานุภาพมโหฬารทุกประการเทอญประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จสู่หน้าพระที่นั่งพัทรบิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งพัทรบิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมหาภิชัยมงกุฎและพระธรรมรงค์รัตนวราวุธพระธรรมรงค์วิเชียรจินดาจากนั้นทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินพระราชทานแก่พราหมณ์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถอดฉลองพระบาทเชิงงอนเสด็จลงจากพระที่นั่งพัทรบิดทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารดับเทียนชัยประสงค์ทั้งนั้นเจริญคาถาดับเทียนชัยชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรและดุริยางทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ80รูปที่มาเจริญชัยมงคลคาถาและถวายพรพระทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 14:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานทางพระทวารเทวราชมเหสีมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
คุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนทรงยืนและยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้านตะวันตกหน้าแถวพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้มีผู้แทนคณะทูตานุทูตและอุปทูตพร้อมคู่สมรสและที่มาจากราชอาณาจักรหรือเทียบเท่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้พระนพดลมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระที่นั่งเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะนั้นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเมื่อสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกอย่างหน้าพระวิสูตรกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุวงศ์ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและได้รับพระราชทานพระบรมราชราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาทในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในอุดมสุภสมัยอันพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจักตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดีจะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราชัยสวรรค์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงพร้อมกันอำนวยสีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตสถาพรในมหาสุริยสมบัติเป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศให้เป็นบุญญาเขตอันร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนทั่วหน้าตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัญระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยความปิติเกษมโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญระยะราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันสถิตเสถียรพระเกียรติคุณให้ขจรไกลประจักษ์ชัดในนามพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาแก่ปวงประชา
นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นในราชอาณาจักรทั่วทุกทิศานุทิศพระราชกิจนานาประการสฤทธิ์สำฤทธิ์ผลบันดาลประโยชน์สุขยิ่งล้นแก่อาณาประชาราษฎรและแผ่นดินเสมอมาวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันมหามงคลของชาติและปวงประชาชนชาวไทยปวงข้าพระพุทธเจ้าจักจดจำจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากลอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชจงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่ารองทิศพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ในสิริราชสมบัติไอศูนย์สมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรไกลไปทั่วทุกทิศานุทิศพระราชกรณียกิจทรงประสาทประสิทธิ์เพื่อสุขแห่งปวงประชาจงสฤทธิ์ดังพระราชประสงค์ทั่วขอบเขตรัชสีมาพระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนไทยให้ไพบูลย์วัฒนาทรงพระเจริญจำรูนพระบุญญาพระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ่าพระบารมีโปกเกล้าเหล่าราชชาติไทยให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไลตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะต่อจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญราชบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศโดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความปิติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานต่อยอดและพัฒนาเพื่ออภิบาลประสบนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกภัยอันตรายใดๆทรงขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นด้วยพระปรีชาสามารถพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยใส่ในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์เสมอมามิได้ขาดพระเมตตากรุณายังความปลื้มปิติแก่ปวงประชาทุกหมู่เหล่าวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นี้เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั่วทุกทิศานุทิศซึ่งจักจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอนุภาพแห่งเทพอันศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์ในสากลจักรวาลพระสยามเทวาธิราชดลบันดาลประสิทธิพรอันโอภาสทั้งเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอธิบาลประทานพรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพิพิธภรณ์ภูลสวัสดิ์ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤทธิ์ดังพระราชประสงค์โดยทศพิธพระราชกิจจานุกิจยังความผาสุกร่มเย็นพระเกียรติคุณปรากฏเห็นขจรไกลในสากลทั่วรัฐสีมามณฑลเฉลิมพระเกียรติกำจรพระบารมีปกประสบนิกรทั่วล่าสฤทธิ์ดำรงในไอสวรรค์ราชสมบัติตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะและในชีพจุลมนประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการตุลาการฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10
แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีข้าพระพุทธเจ้าในชีพจุลมนประธานศาลฎีกาขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามข้าราชการตุลาการทั้งมวลด้วยความปิติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบพระบรมราชสันตติวงศ์พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติประจักษ์ชัดยิ่งในพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎรเสมอมาที่ทุกร้อนโผยภัยทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านพ้นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมยังความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประชาประเทศชาติวิวัฒน์พัฒนาด้วยพระบุญญาบารมีและพระปรีชาสามารถวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันมหามงคลที่ปวงข้าพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศจักจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและทวยเทพเทวฤทธิ์ทุกสถานอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิจงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระสิริสวัสดิ์เกษมสำราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญพร้อมพิพิธภรณ์ชัยอันไพศาลพระบุญญาบารมีปกผสานบ้านเมืองเรืองรุ่งมั่นคงพระราชประสงค์จำนงใดในอันจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงให้ลุล่วงจงสำริดสริดสมดังพระราชหฤทัยมุ่งหมายทุกประการเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบพระเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการจบแล้วเจ้าพนักงานรัวกลับและปิดพระวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในการเสด็จออกมหาสมาคมวันนี้เจ้าหน้าที่เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าราชวรดิษฐ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกเวลา 16:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงฉลองพระองค์
บรมราชภูสิตาภรณ์สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสร้อยจุลจอมเกล้าทรงสวมพระมาลาเศร้าสูงเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีและเสด็จไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาตราริ้วขบวนจากนั้นเจ้าพนักงานตัวกลับให้สัญญาณชาวพนักงานประคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีริ้วขบวนจัดกำลังพลทั้งสิ้น343นายจาก9ส่วนราชการเส้นทางจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดารามระยะทางประมาณ200เมตรจัดริ้วขบวนตามโบราณราชประเพณีประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนนำริ้วขบวนหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นผู้นำริ้วตำแหน่งประตูหน้าซ้ายขวาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังธงสามชายหนึ่งคู่สารวัตรกลองมโหระทึกกลองมโหระทึกเป็นทหารจากกรมพลาธิการทหารบกสารวัตรกลองและกลองชนะเงินกลองชนะทองขนาบซ้ายขวาด้านละ20นายจ่าปีแตรฝรั่งแตรงอนสังฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้าข้างซ้ายและขวาประกอบด้วยฉัดหักทองขวาง5ชั้นบังแทรกชัดหัดทองขวาง7ชั้นตอนกลางเป็นกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้าเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า6นายปิดท้ายส่วนนำด้วยพระเก่าภวะเก่าวะผ้าด้านขวาเป็นพระเสมาธิปัตย์ด้านซ้ายเป็นพระฉัตรชัยส่วนพระราชยานพุทธานทองที่ประทับประกอบด้วยผู้บอกสัญญาณพรามเป่าสัง1คู่และกลับสัญญาณตำรวจหลวงนำเสด็จ8นายนายเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธนายเชิญธงชัยพระคุฑผ้ากำกับพระที่นั่งทรงผู้ควบคุมคนแบกหามพระที่นั่งทรงพระแสงรายตีนตองพระที่นั่งพุทธานทองที่ประทับพระมหากษัตริย์มี16คนแบกหามพระกลดบังศูนย์พัดโบกพระถวยพระแสงรายตีนตองอินเชิญพุ่มเงินพรมเชิญพุ่มทองแถวแสงเสด็จขนับซ้ายขวารวม24นายหลังที่ประทับถือม้ารองพระที่นั่งจากเครื่องสูงหัดทองขวางหลังมหาดเล็กเชิญเครื่องตามประตูหลังเป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพระหายาตราทางสถลมากให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลองสำหรับเครื่องสูงเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศในขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีทั้งหมด8สิ่งที่ใช้ประดับพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร3ชั้นพระกลดบังแทรกบังศูนย์จามอนและพัดโบกซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือถ้าเป็นเครื่องสูงชนิดพระอภิรุมชุมสายบังแทรกพระกลดบังสูงที่ใช้ประดับพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระยุพราชจะระบุเป็นเครื่องปักหักทองขวางแต่สำหรับเป็นชั้นเจ้าฟ้าและชั้นพระองค์เจ้าจะเป็นเครื่องปักทองแผ่ลวดฉลุลายโดยฉัตรจะมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นๆถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้มีอำนาจและเป็นเครื่องหมายมงคลที่สำคัญตามคติความเชื่อของอินเดียใช้สำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศมีหลักฐานว่าไทยใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาสำหรับฉัตรเครื่องสูงหรือพระอภิรุมชุมสายเป็นเครื่องสูงสำหรับ1ประกอบด้วยฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นและชุมสายหรือฉัตร3ชั้นทั้งนี้ฉัตรพระอภิรุมชุมสายเป็นฉัตรคนละประเภทกับฉัตรในหมวดเสวตฉัตรซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะสีสันและประเภทการใช้พระกลดหมายถึงร่มใช้บังแดดบังฝนมีลักษณะเป็นฉัตรชั้นเดียวมักใช้เมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์เสด็จออกนอกพระราชฐานในพิธีการต่างๆบังแทรกเป็นเครื่องสูงที่ใช้กั้นบังแดดมีลักษณะคล้ายพัดรูปแบนกลมมีขอบรูปจักๆโดยรอบเหมือนใบสาเกมียอดแหลมใช้สำหรับปักหรือแห่เสด็จพระราชดำเนินเชิญอยู่ระหว่างฉัตร5ชั้นทั้งหน้าและหลังพัดโบกเป็นพัดที่ทำด้วยใบตาลมี2ลักษณะคือพัดโบกรูปช้อยกับพัดโบกรูปมนโดยพัดโบกรูปช้อยปลายพัดจะมีลักษณะงอนช้อยขึ้น
ใช้สำหรับเชิญในริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินพระยุหยาตราทางสถลมากส่วนพัดโบกรูปมนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับณพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาไปตามถนนอมรวิถีเลี้ยวออกประตูพิมานชัยศรีไปตามถนนจักรีจรัญผ่านหน้าศาลาสหทัยสมาคมไปเทียบเกยพระพลาแล้วส่งพระดำเนินไปยังฌานพระอุโบสถในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลพระกรุณาส่งพระราชโอทิศเครื่องราชสักการะต้นไม้ทองต้นไม้เงินธูปเงินเทียนทองให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ10แห่งได้แก่พระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระบรมธาตุวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระธาตุหริพูนชัยวัดพระธาตุหริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครพระธาตุชัยยาวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดพระสงฆ์80รูปเปล่งสังฆวาจาว่าสาธุขึ้นพร้อมกัน3ครั้งสำหรับการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกนั้นแสดงถึงการประกาศว่าพระองค์จะทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชนทำให้ชาติไทยมีเอกราชมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นตราบทุกวันนี้ปราสาทพระเทพบิดรเดิมชื่อว่าพุทธปรางปราสาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2398แล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับงานฉลองพระนครครบ100ปีจนกระทั่งรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์5พระองค์มาประดิษฐานและให้แปลงนามเรียกว่าปราสาทพระเทพบิดรทั้งมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนซึ่งกำหนดให้เป็นวันจักรีตั้งแต่พุทธศักราช2461จากนั้นมีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัยสงฆ์ไทยเจริญสงฆ์ไทยเจริญสงฆ์ไทยเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลา 17:57 น.เมื่อทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามประทับพระราชยานพุทธานทองเข้าริ้วขบวนยาตราไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านทิศตะวันออกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่ท่านมณฑลมุกทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วทรงกราบบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระท่านนพดลมหาเสวตฉัตรรวม22พระโกศคือพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9พระบรมอัฐิสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีสุราลัยสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระสงฆ์สวดมาติกาแล้วทรงทอดผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งจอดเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานประทับพักพระราชอิริยาบถก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฉลิมพระราชมนเทียนตามโบราณราชประเพณีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยอาทิพระปลัดธัญวัฒน์อโศโกวัดบ่อเกตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสำนักงานกศน.จังหวัดนนทบุรีหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ตั้งใจไปลงนามถวายพระพรเดินทางไปลงนามอย่างต่อเนื่องทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคุณวิสาทธินวัฒน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ